ตัวคอยล์แคปปิ้งคอยล์ฟิลเตอร์นะครับผ่านมาที่ไดโอดตัวนี้นะครับผ่านไดโอดมาผ่าน40โอห์มผ่าน R10 โอห์ม5วัตต์นะครับเพื่อวิ่งมาพักจ่ายไฟมาคุมด้วยซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับเพราะว่าไฟ24โวลต์เข้ามาก็จะมาเปลี่ยนแปลงเป็นไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็จะมาจ่ายแล้วก็แปลงมาเป็นไฟ5โวลต์นะครับที่เป็นสัญญาณนาฬิกาตรงกับสัญญาณนาฬิกาพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จุดต่างๆนะครับก่อนที่เราจะซ่อมนะครับเราก็ควรจะล้างด้วยทินเนอร์นะครับพวก PC บอร์ดพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีออกไซด์มีฝุ่นมีละอองอะไรต่างๆเราต้องล้างให้เกลี้ยงนะครับล้างให้หมดล้างฝุ่นออกก่อนนะครับแล้วก็ล้างด้วยทินเนอร์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยล้างให้สะอาดแล้วก็ทำการซ่อมเสร็จเราก็ใช้พื้นที่อื่นนะครับที่มันมีคราบของน้ำยาที่ก็เคลือบไว้นะครับทินเนอร์ละลายแล้วก็เอามาเคลือบนะครับก็จะได้ทำให้ตัวบอร์ดสดใสขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านไป15ปีแล้ววงจรมีปัญหานะครับกลับมาแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราทำแล้วใสๆนะครับตรงนี้ก็คือใช้งานเราทำใหม่นะครับตรงที่เราวัดกีใหม่ก็จะใสๆตรงของเก่าก็จะหมองๆนะครับแล้วก็จะเห็นสายไฟจุดนี้นะครับเขาก็จะมีรอยไหม้นะครับรอยไหม้แผ่น PC แผ่นบอร์ดลายทองแดงขาดไปนะครับเมื่อลายทองแดงขาดเราก็ต้องต่อนะครับนี่นะครับลายทองแดงขาดที่ขา B นะครับของทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็ต่อลายทองแดงใหม่นะครับเดี๋ยวเราเทสไฟดูนะครับถึงการทำงานเดี๋ยวเราต่อสายไฟดูก่อนครับงานนี้ต่อสายไฟแล้วไม่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับจากที่เล็งๆดูนะครับก็ขั้วไฟเนี่ยน่าจะมีปัญหามันต้องย้ำกันใหม่นะครับการย้ำตรงนี้ก็ต้องใช้วิธีพิสดารระดับช่างมือเก๋าจะบอกช่างมือโปรไม่ได้นะครับต้องเอาตะกั่วเก่าออกพร้อมกับลากดึงตะกั่วใหม่ใส่ตัวใหม่ใส่กับตะกั่วเก่าออกนี่เราเอาตัวแบตออกแล้วนะครับทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนหมดแถวหนึ่งแล้วก็ตะกั่วออกออกแล้วเราได้ตะกั่วเก่าออกใส่ตะกั่วใหม่เข้าไปแล้วก็ตะกั่วเก่าเราก็ออกทิ้งเลยนี่นะครับตะกั่วเก่าออกพร้อมกับตะกั่วใหม่ใส่ใจเย็นเย็น
ใจร้อนไม่ได้เลยนะครับไล่ใหม่ทุกขาเลยเพราะว่าขั้วมันติดดับๆหลวมๆติดดับๆนะครับมันหลวมมีติดมีดับนี่นะครับการบัดกีเราก็นั่งบัดกีอย่างนี้มาแล้ว50กว่าปีนะครับด้วยความชำนาญใส่แว่น2ชั้น3ชั้นแล้วนะครับแล้ว1แถวติดต้องดูดออกดูดออกเสร็จแล้วก็แถวต่อไปบัดกีแล้วกันไม่ต้องเอาออกแต่กลัวมันยังไม่ถึงที่สุดไล่แล้วมันไม่สวยก็เพิ่มตะกั่วเข้าไปนะครับมันใช้งานมานานหลายสิบปีหลายปีนะครับเป็น10ปีการใช้งานตะกั่วมันร้อนไอพวกอะไรน้ำยาที่อยู่กับตะกั่วสารที่อยู่กับตะกั่วมันระเหยไปทำให้ตะกั่วมันด้านตะกั่วแห้งเหมือนโคลนเหมือนเลนนะครับเหมือนดินน้ำมันที่มันทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้งานมันก็แข็งไฟไม่เดินตะกั่วนี่ก็คือถ้ามันแข็งก็คือไฟไม่เดินมันแห้งเกินไปเราก็ต้องเติมตะกั่วเข้าไปใหม่เติมทุกขาเลยนะครับเพราะขาวงจรเป็นวงจรเพจทูโฮนคือทะลุสองด้านแล้วก็มีอยู่สายไฟอยู่ทั้งด้านในด้านนอกด้านหน้าด้านหลังครับเราให้ดูใกล้ๆชิดๆเลยนี่ครับเติมตะกั่วเข้าไปให้มันใสขึ้นเพราะว่ารอยตะกั่วแล้วเหมือนกับว่ามันหลวมมันหลุดมันคอนมันโยกได้ไปเดินไม่สะดวกแล้วยิ่งเป็นไมโครโปรเซสเซอร์แบบนี้ด้วยการบัดกีก็ต้องระวังเรื่องสายดินให้ดีนะครับอย่าให้มีไฟฟ้าสถิตเข้าไปโดน IC ถ้าไฟฟ้าสถิตโดน IC ก็พังอีกนะครับเราขับบัดกีอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับจนเสร็จทั้งหมดใจเย็นมือต้องนิ่งนะครับสายตาก็ต้องดูด้วยแล้วก็อย่าดมตะกั่วเข้าไปนะครับที่ทำงานต้องมีพัดลมนะครับเป่าควันตะกั่วออกให้ห่างตัวช่างที่ชำนาญงานแล้วเขาก็จะใช้ปากเผาตะกั่วเผาควันตะกั่วออกจากตัวนะครับ
ติดอีกแล้วติดอีกแล้วเราก็ต้องดูดตะกั่วออกทิ้งใหม่จะไล่ริมนู้นมาใหม่ยาวเลยเหรอโอ้มันขามันแห้งไอ้ต้อง10กว่าปีแล้วนะอันเนี้ยเขียนวันที่ไว้ที่แผ่นนี่มันปี01อ่ะนี่มัน18 2001กล่องนี้ซ่อมกันยาวเลยมองไม่เห็นกล่องมันก็แย่คนซ่อมก็แย่มองไม่ค่อยเห็นแล้วทิ่มไปทับกันอีกทำได้ทีนึงแล้วแล้วอยู่ๆมันหายไปอีกไฟมันหายไฟไม่กระพริบไม่กระพริบขยับไปขยับมาติดขามันเนี่ยหลวมแล้วมันไม่รู้ว่าขาไหนด้วยมันเหมือนตะกั่วมันแห้งอ่ะทำเสร็จรอบเสร็จเคลือบอย่างดีเสร็จเรียบร้อยอ้าวไฟหายเขาเอาไปซ่อมที่อื่นด้วยไหมเนี่ยมันเหมือนจะไปซ่อมที่อื่นมาผมไม่รู้ตอนมันมีรอยหายไปช่วงนึงไม่รู้เขาไปทำที่ไหนหรือเปล่ารอยขาดอะรอยแผ่นปิ้นขาดแล้วต่อไฟปกติเราจะต่อไว้ด้านบนนี่เขาต่อไว้ด้านล่างด้านบนมันต่อยากแต่ต่อด้านบนมันสวยกว่าต่อตรงรอยที่มันหลุดอ่ะมันจะสวยกว่าย้ายขึ้นไปด้านบนรอบใหม่ผิดไปจากเดิมเยอะเลยสมัยเมื่อสมัยนั้นว่ากันเป็นสมัยเลยสมัยนั้นไม่ต้องใช้แว่นตาเตียบไฟติดแล้วก็พริบแล้วโอ้ยเป็นซะหน้ามืดเป็นซะหน้ามืดขาตั้งหลายร้อยขาอันนี้เราต้องเทียบกับเข็มไนกาติดครับไนกาไม่ตรงเอาใหม่สม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หัวใจมันเต้นเท่ากับนาฬิกาเดี๋ยวเอาใหม่ดับไฟก่อนแล้วเปิดใหม่ตึกตึกผิดไม่ตรงเอาใหม่ผิดสุ่มไฟพริบ
าไม่มีนาฬิกาโบราณก็ทำไม่ได้มันเป็นกล่องโบราณเนาะเคลื่อนมันเนี่ยเคลื่อนมันก็พริบตามเข็มดับวิหนึ่งติดวิหนึ่งดับหนึ่งวิติดหนึ่งวิเมื่อกี้มันไม่ติดทำเสร็จแล้วไม่ติดเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยส่งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวมอเตอร์นี่ไม่ใช่อะไรนะวงจรกล่อง ECU นะครับ ECU ที่เป็น ECU ของ Macro Hitachi นะครับแล้วก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูตัววงจรของมันนะครับวงจร Hitachi Hitachi Hitachiแมคโครฮิตาชินะครับนี่นะครับวงจรตัวควบคุมตัว IC CPU คอมตัวที่มันมีปัญหาตัวที่มีปัญหาก็คือกล่องนี้นะครับกล่องควบคุมนะกล่องอยู่ในกล่องนี้นี่PVC อันนี้ไม่ใช่อันนี้ PVC มาเตอร์ PVC PVC power ตัวโลจิกสวิตช์พาสวิตช์ขา1ขา2ที่มันมีปัญหาขา1ขา2ขา1ขา2ขา3ขา3เป็นไฟ2 speed นี่บูทไม่ใช่ตัวนี้ขา1ขา2ขา1ขา2 1 2 1 2ขา3อันนี้แหละชุดนี้แหละเพราะชุดนี้มันกล่องเล็กตัวนี้กล่องเล็กใช้สำหรับควบคุมเครื่องยนต์แต่ตัวชุดควบคุมเซอร์โวทั้งหมดของคอนโทรลเลอร์ในการขับน้ำมันแล้วก็ตัวโหลดมอเตอร์ตัวโหลดตัวปั๊มนี่ไงปั๊มคอนโทรลพวกชุดควบคุมปั๊มนะครับชุดควบคุมปั๊มก็จะอยู่ตรงนี้ตัวที่เสียเนี่ยแต่ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็คิดเงินเป็นที่เรียบร้อยสำหรับลูกค้า VIPนะครับทำอยู่กับเรามาประมาณ20กว่าปีนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็ท่านที่ใช้งานหรือว่าทำงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับเราก็จะอยู่นานอยู่ทนอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นที่พึ่งของสมาชิกนักประดิษฐ์รุ่นหลังๆนะครับเพื่อจะได้มีปรมาจารย์นะครับบรมครูในการดูแลชาวอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็นักประดิษฐ์ทุกๆคนนะครับก็คลิปนี้เราก็ไม่ได้เรียกว่านำเสนอเนาะเป็นตัวอย่างการซ่อมหรือการดูแลการซ่อมแซมหรือการบำรุงหรือการรักษาแล้วก็เก็บรายละเอียดของงานลูกค้านะครับให้สมบูรณ์
เราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าหรือคลิปไหนที่เรามีโอกาสได้ถ่ายทำไว้เราก็จะนำมาลงให้ท่านได้ดูนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับก็ตอนนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ